ของที่ลึกคนนึงเขาอยากลองกินดูนุ่มๆจริงโฆษณาหนักมากโอเคมันจะอร่อยไหมอ่ะแต่กองมันรูปน่ารักอ่ะเอานี่มาเอานี่มารถมินไทโกะอ่ะเดี๋ยวเอานี่ดีกว่ากลับมาถึงทากาตะสเตชันแล้วนะคะก็มาดูของที่เราเดินกันที่สถานีกันนะคะมีของน่ากินได้กินเยอะมากเลยของฝากกระจุกกระจิกอะไรก็เยอะเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครหาของฝากกลับเมืองไทยนะที่ฮากาตะสเตชันนี่มีเพียบอันนี้เป็นกระติกน้ำนะคะส่งรถไฟขนมต่างๆเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราจะเดินไปกินอุด้งกันนะคะยังมียากุโฮเทลอันเนี้ยไฮโซเดี๋ยวจะเดินไปดูร้านอุด้งร้านอร่อยกันนะคะหวังว่าเขาจะไม่ปิดนะคะวันนี้เป็นคืนที่31ค่ะร้านน่าจะปิดกันเยอะอุด้งร้านอร่อยปิดสายปิดต้อนรับปีใหม่ใช่ไหมอะไรร้านเขาไม่ได้เขียนอะไรก็ปิดเดี๋ยวจะแปะรีวิวร้านอุด้งนี้ไว้ให้นะคะอร่อยมากก็เลยมาเดินช้อปปิ้งแทนนะคะที่โยโดบาชิแคมราค่ะที่สาขานี้มีร้าน GU นะมีเพื่อนๆฝากให้มาดูให้ค่ะก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะถ้าเกิดว่าหนุ่มๆมาดูกล้องหรืออะไรอย่างเงี้ยสาวๆก็มาดูพวกอัซเซอรี่ได้นะอันนี้เป็นเคส AirPods Pro นะคะมีน่ารักเต็มเลยลายสโนปี้ลายมิฟฟี่การ์ตูนต่างๆเต็มไปหมดเลยนะบ้านอยากได้ไม่ใช่หรอราคาที่นี่ 62,700 สีขาว 52,000 อันนี้ 52,000 อันนี้หม้อหุงข้าว 49,500 สวยงามมากๆอันนี้ก็เป็นเตาที่นิยมกันนะคะโอ้อันนี้สีนี้ไม่ค่อยเห็นนะเนี่ยสีนี้ไม่ค่อยเห็นกาอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรไฟเป็นอย่างนี้เหรอไฟมีพัดลมด้วยนะอันนี้น่าจะเป็นเครื่องกรองอากาศหรือเปล่าเฟสดูอุ่นมากเลยอ่ะนี่ดูอุ่นมากเลยอ่ะนุ่มจีอูเขามีเซลด้วยนะไปดูกันจีอูกับหลังอ่านเหมือนบอเลยบอใบไม้ออ่างตอนนี้มี Family Mart ไม่ใช่ Family Mart ABC Mart ด้วยนะคะมีป้ายเซลล์ด้วยเดี๋ยวไปดูกันทั้งสองอย่างเลยเนาะแจ็คเก็ตชายใครอุ่นไม่พอก็มาซื้ออุปกรณ์เพิ่มได้ที่ร้าน GU นะคะมีน่ารักน่ารักราคามิตรภาพมากๆที่อยากได้ที่จะมาเอาอันนี้แหละอันนี้แหละลดด้วยไม่ใช่ถอดแขนเดาได้เสื้อหนาวดูอุ่นๆราคามิตรภาพน่ารักมากลดราคาด้วยนี่ดูเป็นไงก็ดีนะเสื้อพวกนี้ก็ดูน่ารักดีนะคะดูนุ่มดีอันนี้ดูอุ่นดีถูกมาก 1,490 เองดีน้ำตาลอะไรนะนะคะน่าเสียคล้ายหมาพุดเดิ้ลน่ารักดีนี่ดูมีประโยชน์ดีนะคะเป็นฮีทเทคหลายสีหลายทรง190เยนตัวละไม่ถึง200บาทเลยนะคะมากดูคริสต์มาสดีดูใส่ที่ไทยได้นะนี่น่ารักดีนะมีเสื้อมีปกแล้วก็ใส่กับคาร์ดิแกนแบบนี้เนี่ยเสื้อมีปกนี่390เยนทำไมถูกขนาดนี้มีเพื่อนๆรีเควสขอช้อปปิ้งเยอะๆนะคะเดี๋ยวคลิปนี้จัดให้นะคะจะพาไปหลายๆที่เลยที่นี่เป็นจ่ายเงินด้วยตัวเองนะคะเดี๋ยวจะลองจ่ายให้ดูนะตื่นเต้นนิดหน่อยมีภาษาอังกฤษนะคะใส่ของเข้าไปด้านข้างด้านขวาโอ้มันรู้แล้วมันเห็นแล้ว Please confirm the item quantity and press next เขาก็จะให้เราคอนเฟิร์มนะคะว่าไอเทมเราถูกไหม1ชิ้น1ไอเทมเอาถูกไหมแล้วก็เลือกที่จ่ายเงินนะคะเราจะจ่ายด้วยไอ YouTube YouTube มันจะเรียกว่าอะไรอ่ะจ่ายด้วย YouTrip เลือกเป็นเครดิตการ์ดนะคะแล้วเราก็เสียบการ์ดเข้าไปที่เครื่องนะคะเสียบเรียบร้อยดูซิว่าจะได้ไหมรอเครื่องหมุนๆก่อนนะว่าได้แล้วหรอสำเร็จแล้วเย่แล้วก็เสร็จแล้วใช่ไหม You can find the shopping bag at the bagging area. Please
Please don't forget to take your belongings. ร้อยนั่นมีถุงมาด้วยเรียบร้อยครบเลยเป็นไงดู ABC มาเซลบ้าง Stan Smith Thai เหลือ 7,990 บาทจ่ายกับหนึ่งเยน Convert ลด 17% เหลือประมาณ 4,800 เยนน้ำมาดูมีประโยชน์เหลือ 8,000 เยนแฟนเหลือประมาณ 5,990 เยนตรงนี้เป็นมุม New Balance นะคะใครๆที่ชอบ New Balance ก็เล็งกันไว้นะว่าอยากได้คู่ไหนไว้เดี๋ยวมาดูกันค่ะมีหลายรุ่นหลายสีเลยนะอันนี้เป็นพวก Adidas นะคะแล้วก็จะไปดูเกมกันค่ะอยากได้เครื่อง Play 5มากเลยหายากมากเลยอ่ะมีเครื่องให้ดูแต่ว่าไม่มีให้ซื้อนะคะเป็นของหายากมากๆเลย Play 5ว่าอะไรมีใครมีแล้วบ้างไหมคะแนนตามหรอเพื่อนๆที่มีแล้วซื้อมาจากไหนกันคะช่วยบอกบอกบุญพวกเราด้วยนะคะอยากรู้หาซื้อยากมากเลยอ่ะน่าเล่นมากๆมาดูในนี้กันก็ได้มีชินราเมงแล้วก็มีหลายอย่างงั้นลองเข้าไปดูก่อนให้นะคะปกติช่วงปีใหม่ร้านอาหารจะปิดเร็วกว่าปกตินะคะเราเดินมาก็เริ่มปิดกันหมดแล้วนะชินราเมงที่ต่อคิวนี่ก็คือเป็นล็อตสุดท้ายที่เข้าแล้วนะคะแล้วเดินหาของกินกันนะคะแต่ว่าร้านมันก็เริ่มปิดกันหมดแล้วนะก็เลยมาดูที่ดองกี้ค่ะใกล้ๆโรงแรมเผื่อจะมีอะไรให้กินนะคะแต่ว่าที่ดองกี้ที่นี่ไม่มีอาหารแบบเป็นอาหารสดเหมือนที่ไทยเยอะนะมีนิดเดียวส่วนมากเป็นพวกขนมอะไรอย่างนี้มากกว่านะคะก็ลองมาเดินเล่นกันดูนะคะว่าที่ดองกี้ญี่ปุ่นกับที่ดองกี้ที่ไทยแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะขึ้นไปดูชั้นบนกันอันนี้เป็นมาสหน้ารูปคิตตี้จังหน้าตาแบบต่างๆเครื่องสำอางญี่ปุ่นต่างๆเอาจริงที่ดองกี้ที่ไทยอ่ะเขาจัดสวยงามกว่าที่ญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะเลยนะคะที่ญี่ปุ่นจะมีความแบบค่อนข้างรกๆนิดนึงนะคะอันนี้ก็เป็นลิปต่างๆที่ปิ้งขนมปังทอดไข่หน้าโปเกมอนหน้าโดเรมอนนะคะน่าจะทำแพนเค้กได้อะไรอย่างนี้เนาะคนดูไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ว่าคิวจ่ายเงินคือเยอะมากแบบหมดกำลังใจที่จะซื้อเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูว่ามีอะไรขายบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็มี product หลายอย่างที่ไม่เหมือนที่ไทยนะคะดองกี้ที่เทนจินนี่ก็มีหลายชั้นอยู่นะคะเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันก็จะมีตุ๊กตาต่างๆนะคะพวงกุญแจกระจุกกระจิกอะไรอย่างนี้ที่คาดผมคิ้วๆชุดคอสเพลย์สไตล์สาวญี่ปุ่นนะคะลองมาดูเล่นๆขำๆอันนี้เป็นพวกที่แช่น้ำเหมือนเป็นคล้ายๆกับบาร์บอมอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นโซนผู้ใหญ่โซนตุ๊กตาโปเกมอนอะไรน่ารักมากเลยอุปกรณ์กระจุกกระจิกนะคะของเขาก็จะดูแบบโล่งๆหน่อยนะมีแบบรวงแหว่งเยอะอันนี้เป็นพวกโซนที่ม้วนผมแรงต่างๆนะคะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อความงามเครื่องนวดนู่นนี่นั้นอะไรอย่างนี้ก็มีเยอะอยู่นะยี่ห้อนี้เขาฮิตกัน Create Ion ใช่มือชอบใช้ใช่โปเกมอนอ๋อที่ติดโทรศัพท์ไงอุปกรณ์ต่างๆของโทรศัพท์ก็มีเยอะนะคะขนมส่วนขนมส่วนขนมเหลือไม่ค่อยเยอะแล้วนะหมดไปเยอะเลยสงสัยขายดีเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันกลับมาถามโรงแรมย่านเทนจินนะคะก็กล่าวว่ากินร้านอะไรก็ได้ที่ยังเปิดอยู่นะมีร้านซูชิกับอูด้งอยู่ติดกันค่ะก็เลยจองคิวซูชิเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวจะกินอูด้งรองทองนะคือจริงไม่รู้ว่าร้านนี้ดังนะแต่พอกินแล้วปรากฏว่าเอ้ยไปเซิร์ชร้านนี้ดังนะคะชื่อเวสอูด้งค่ะรสชาติอร่อยนะคะแต่เราว่ายังสู้ร้านที่เราไปตอนแรกเราปิดไม่ได้นะคะร้านนั้นคือเราชอบมากน้ำซุปเขาดีเส้นโอเคเพียงสั่งเป็นเทมปุระนะคะของเราสั่งเป็นนิกุโกโบค่ะร้านนี้จะอยู่ตรงข้ามเยื้องๆกับดองกี้เลยนะบริเวณนี้นะคะบรรยากาศหน้าร้านใต้ตึกนี้คือติดๆกันก็จะเป็นร้านซูชินะคะ
มีร้านอาหารหลายร้านอยู่นะตรงนี้คือวันนี้เป็นวันที่31ธันวานะคะก็ร้านปิดเยอะเลยแหละถ้าเกิดว่าใครที่จะมาเที่ยวช่วงปีใหม่นะก็เต็มใจไปได้เลยว่าร้านจะปิดเยอะเราจองคิวซูชิร้านนี้ไว้นะคะเป็นซูชิชื่อซันไมซูชินะคะคือร้านนี้ค่อนข้างดังนะเป็นร้านเชนมาจากที่ตลาดปลาซึกิจินะคะเราก็มีสั่งเป็นแบบชิ้นๆแล้วก็สั่งเป็นเซตนะคะเดี๋ยวเรามาดูเมนูว่ามีอะไรบ้างเชฟซูชิก็มีหลายคนนะคะโชคดีได้นั่งเป็นเคาน์เตอร์นะคะก็เลยดูเชฟทำซูชิไปด้วยเลยเห็นมีคนญี่ปุ่นสั่งเป็นแบบกลับบ้านกล่องใหญ่ๆกันเต็มเลยนะคะของใส่เตรียมฉลองปีใหม่กันนะคะราคาก็โอเคนะคะร้านนี้ใช้ได้ซูชิก็อร่อยใช้ได้นะคะคือไม่ได้พีคมากแต่ถือว่าอร่อยแอบดีใจที่วันนี้ได้กินร้านค่อนข้างอร่อย2ร้านนะคะในวันปีใหม่เพราะว่ากะว่าแบบคงไม่ค่อยมีอะไรให้กินอะไรอย่างเงี้ยได้กินซูชิอุด้งด้วยก็แฮปปี้แล้วนะอันนี้เป็นโฮตาเตะดีงามซุปก็อร่อยนะคะเขาดาวคืนนี้ก็คงไม่ได้ไปที่ไหนนะคะไปฉลองที่ห้องโรงแรมนะคะเลยมาแวะ Family Mart เผื่อว่าซื้ออะไรไปกินเล่นกันค่ะดูเครื่องดื่มขวดสวยๆไปกินเล่นกันขนมต่างๆด้วยที่ญี่ปุ่นปกติวันปีใหม่เขาก็จะฉลองอยู่บ้านหรือว่าไปที่วัดกันนะคะคือไม่ได้มีงานแบบปาร์ตี้เคาน์ดาวน์ใหญ่โตเหมือนที่ประเทศไทยอะไรอย่างนี้นะก็แถวๆนั้นคนก็เริ่มมาที่วัดนะคะที่วัดดูเหมือนจะมีงานไหว้พระอะไรอย่างนี้เราก็เลยเดินมาดูนะคะมีขายของเครื่องรางต่างๆอะไรอย่างนี้คนก็เริ่มเดินเข้ามาต่อคิวอะไรอย่างนี้เพื่อขอพรกันนะคะมองเข้าไปข้างในเริ่มมีพระเดินๆอยู่นะคะน่าจะเป็นเครื่องรางต่างๆเราก็กลับมาที่ห้องโรงแรมนะคะในทีวีก็มีแบบฉลองเคาน์ดาวน์กันนะคะตอนนี้เที่ยวลงคลิปก็น่าจะเลยไปแล้วนะแต่ก็ไงขอให้ปี2023นี้เพื่อนๆมีความสุขกันมากๆแล้วกันนะคะเดี๋ยวพบกันพรุ่งนี้ค่ะเป็นเคาน์ดาวน์ที่แบบสไตล์ญี่ปุ่นมากเลยนะคะมีความตลกโอเคไปละบ๊ายบายโชคดีค่ะทุกๆคนเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะ